ำรวจพร้อมแพทย์และชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสภาพศพจ่าสิบเอกเอกชัยแก้วสุวรรณอายุ48ปีสังกัดค่ายเทพสตรีศรีสุนทรภายในรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีขาวทะเบียนบอยไม้ฉอชิง5152ตรังซึ่งจอดบริเวณหน้าบ้านเลขที่94ถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยงในเขตเทศบาลนครตรังหลังก่อเหตุยิงตัวเองตายภายในรถคันดังกล่าวจากการตรวจสอบพบศพนั่งอยู่ที่นั่งคนขับศีรษะฟุบลงไปด้านคนนั่งด้านข้างในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย1นัดใกล้กับศพยังพบปืน1กระบอกปลอกกระสุนปืนขนาด9มม1ปลอกและกระสุนที่บริเวณข้างรถอีก1นัดสอบสวนในเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการยิงตัวตายในครั้งนี้คาดเกิดจากความเครียดซึ่งตำรวจจะเรียกญาติมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง